This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชเป็นผู้เขียนนะคะนอกจากเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ยังเป็นนักเขียนนวนิยายฝีมือดีที่ร้อยเรียงเรื่องราวข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กับจินตนาการผสานเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดให้กลายเป็นนวนิยายที่อ่านสนุกมีรสชาติแล้วก็เห็นภาพบุคคลในประวัติศาสตร์โลดแล่นมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนวนิยายเรื่องผลัดแผ่นดินจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะคะเล่มเดียวจบค่ะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปหรือว่าติดต่อโดยตรงไปที่นานมีบุ๊กเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่น่าจะทำให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจประวัติศาสตร์เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจปัจจุบันและก็สองทางไปถึงอนาคตแม้ว่าประวัติศาสตร์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แช่แข็งไม่ใช่สิ่งที่เป๊ะเสมอไปเพราะว่าเรื่องในอดีตไม่มีใครเกิดทันการตีความตามบันทึกตามหลักฐานต่างๆก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนไปบ้างอย่าว่าแต่อะไรเลยนะคะแม้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหรือว่าเมื่อวานบางทีคนสองฝ่ายก็อาจจะพูดไม่ตรงกันจริงไหมคะถ้ามาอย่างนั้นนี่คงไม่เกิดการทะเลาะทุ่มเถียงกันเรื่องที่พูดจาไม่ตรงกันประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในอดีตโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ100-200ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถจะยืนยันได้ก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ปรากฏหรือว่าที่ค้นพบแล้วค่ะที่พูดเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้คุณได้ฟังอย่างเปิดใจในฐานะนวนิยายว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ตรงกับการรับรู้หรือว่าความเข้าใจถ้าอันไหนคิดว่าไม่ตรงคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่เราเคยรับรู้เข้าใจก็ถือเป็นข้อดีในการที่ทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะประวัติศาสตร์เป็นประเด็นในการสนทนาได้เสมอค่ะสนทนาแล้วก็ถกเถียงบนข้อมูลทางหลักฐานที่มีอยู่นะคะนี่ก็เป็นข้อดีของการศึกษาประวัติศาสตร์ที่มันไม่มีอะไรตายตัวมันไม่ได้แช่แข็งขึ้นอยู่กับหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องสนุกที่จะได้ถกเถียงกันเพื่อปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้นวันนี้ผลัดแผ่นดินนะคะมาถึงตอนที่8จากความเดิมตอนที่แล้วปีพุทธศักราช2352พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเกิดกบฏเจ้าฟ้าเหม็นกรมขุนกษัตรานุชิตที่เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีการจับกุมผู้ร่วมก่อการครั้งใหญ่และสำเร็จโทษโดยการประหารชีวิตพระราชวงศ์3พระองค์ขุนนาง10คนและผู้ต้องหาอื่นๆอีก30คนหลังจากนั้นเจ้าฟ้าฉิมซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่2แห่งราชวงศ์จักรีวันนี้จะเป็นการย้อนอดีตกลับไปในช่วงปีพุทธศักราช2310ช่วงก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาประมาณ3เดือนค่ะจะเป็นเรื่องของความรักรักแรกพบรักแรกพบของใครคุณจะได้รู้ในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้แล้วล่ะค่ะกับผลัดแผ่นดินตอนที่8ช่วงที่1ค่ะเส
เสียงปืนใหญ่ฝ่ายพม่ายิงเข้ามาทำลายกำแพงพระนครเป็นระยะระยะทหารรักษากรุงวิ่งวุ่นวายไปมาท่ามกลางเสียงหวีดร้องตกใจของเด็กและผู้หญิงพ่อค้าเชื้อสายจีนที่ตั้งร้านขายสินค้าใกล้กำแพงเมืองทางตะวันออกวิ่งกระหืดกระหอบเข้าไปในเรือนของตนแม่แก้วแม่แก้วพวกเราเห็นจะรักษากรุงเอาไว้ไม่ได้แล้วข้าศึกสุมไฟที่กำแพงเมืองมาหลายวันไม่เห็นมีทหารหน่วยใดไปต่อต้านเลยนี่คือเจ้าครัวเงินเศรษฐีพ่อค้าในพระนครที่กล่าวกับภริยาของตนด้วยความวิตกกังวลรีบวางแผนอพยพเถิดเราพอจะมีเงินทองที่จะใช้ในการเดินทางออกจากกรุงแต่ไม่รู้จะไปหนใดดีนี่สิเมื่อหันมาหาภริยาเป็นการขอความเห็นก็ได้รับคำตอบว่าลงใต้ไปหาเจ้าทองด้วงจะดีหรือไม่ขออาศัยอยู่ชั่วคราวแล้วค่อยหาทางขยับขยายที่หลังเจ้าทองด้วงที่เอ่ยถึงก็คือน้องชายของแม่แก้วซึ่งขณะนั้นเป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีมีครอบครัวอยู่ที่อัมพวาส่วนแม่แก้วได้กับเจ้าครัวเงินพ่อค้าเศรษฐีชาวจีนจากเมืองปักกิ่งทำมาค้าขายอยู่ที่ตำบลถนนตาลชานกรุงศรีอยุธยาแล้วแต่น้องเถิดแต่น้องกำลังท้องกำลังไส้จะเดินทางระหกระเหินไหวหรือแม่แก้วมีลูกแล้ว3คนคนที่4กำลังอยู่ในท้องได้4เดือนไม่เป็นไรดอกพี่ฉันไปได้เจ้าตันก็โตแล้วค่อยๆหลบไปก่อนกรุงแตกเพียง1เดือนครอบครัวแม่แก้วก็ไปถึงอัมพวาทองด้วงผู้เป็นน้องชายก็ให้การต้อนรับดูแลพี่สาวอย่างดีสมกับที่พี่สาวเคยอุ้มกระเตงใส่เอวเลี้ยงดูเมื่อครั้งยังเด็กในขณะนั้นคุณนาคภรรยาของทองด้วงก็ท้องแก่ใกล้คลอดเช่นกันพอคลอดลูกชายคนโตชื่อฉิมได้ไม่กี่เดือนแม่แก้วก็คลอดลูกสาวชื่อบุญรอดในปีที่เสียกรุงพุทธศักราช2310นั่นเองอีก2ปีถัดมาทองด้วงรับราชการอยู่กับพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระราชวรินทร์แล้วก็ย้ายบ้านมาอยู่ที่ใต้วัดบางว่าใหญ่ครอบครัวแม่แก้วก็ย้ายตามมาอยู่ที่ตำบลกูดีจีนในคลองบางกอกใหญ่ฝั่งธนบุรีเช่นเดียวกันในวัยเด็กพ่อฉิมกับแม่บุญรอดพบกันในฐานะลูกพี่ลูกน้องตามโอกาสที่ผู้ใหญ่จะพาไปพบหาเยี่ยมเยียนในยามมีงานบุญหรือเทศกาลประเพณีแต่ระยะหลังจึงห่างกันไปไม่เห็นกันบ่อยนักทองตุ้งรับราชการได้รับยศถาบรรดาศักดิ์สูงขึ้นเรื่อยๆจนเป็นถึงเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากพระเจ้ากรุงธนบุรีทำให้วิถีชีวิตของญาติพี่น้องต้องเปลี่ยนไปด้วยพระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและพระราชทานยศราชทินนามแก่ญาติพี่น้องลูกหลานทั้งหลายพี่แก้วได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ส่วนแม่บุญรอดก็ได้เป็นเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดย้ายนิวาสถานเข้าประทับที่พระตำหนักแดงในพระราชวังหลวงแห่งใหม่ดูแลหมู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งวิมานรัตยาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทรงพระปรีชาในเรื่องของการประกอบอาหารมีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดสำรับกับข้าวของคาวหวานจนเป็นที่เลื่องชื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไว้วางพระราชหฤทัยให้ว่าราชการกำกับพระเครื่องใหญ่ในโรงวิเศษต้นและการสะดึงหมายถึงผู้ทำกับข้าวและจัดหาเสื้อผ้าฉลองพระองค์ในวังหลวงอีกประการคุณหญิงนาคที่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระอมรินทราพระอัครมเหสีมิได้ประทับที่วังหลวงทรงขอประทับที่พระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดา
หน้าที่การครัวจึงเป็นของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอโดยสมบูรณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอมักจะประทานอาหารรสเลิศในวังหลวงถวายแด่สมเด็จพระอมรินทราพระอัครมเหสีที่พระราชวังเดิมในโอกาสต่างๆอยู่เสมอดังนั้นเมื่อพระราชวังเดิมได้ส้มสูกลูกไม้ที่มีผู้ถวายจากอัมพวาไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ส้มแก้วองุ่นน้ำตาลมะพร้าวหรือแม้แต่กุ้งหอยปูปลาที่เป็นอาหารทะเลก็จะประทานกลับไปถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเช่นกันแต่วันนี้ข้าทาสบริวารไปทำงานอื่นก็เลยอาศัยให้เจ้าฟ้าฉิมพระโอรสเป็นผู้นำไปถวายพ่อฉิมเจ้าเอาข้าวของผลไม้ไปฝากป้าแก้วที่ตำหนักแดงฝากขนวนให้แม่ทีบอกท่านด้วยว่าแม่มีงานยุ่งวันหลังแม่จะไปเยี่ยมท่านเจ้าฟ้าฉิมชนสา16อิดออดไม่อยากไปอยากจะเที่ยวเล่นกับเพื่อนวัยหนุ่มมากกว่าแต่หลีกเลี่ยงอย่างไรก็มีได้จำต้องนำของฝากจากแม่ไปให้ป้าแก้วในวังและที่นี่เองที่ได้ไปเจอสาวน้อยตาคมไว้ผมปีกอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหนุ่มน้อยอดมิได้ที่จะชายตามองตามบุญรอดแม่บุญรอดยกน้ำมาให้พ่อฉิมหน่อยพ่อเอาดิ้นจี่ที่ลูกชอบมาฝากแน่อุแม่เจ้าเราไม่พบกัน 5-6 ปีเจ้าเป็นสาวงามถึงเพียงนี้เชียวหรือพ่อฉิมนึกในใจเมื่อเห็นแม่บุญรอดเต็มตาสวดทรงองค์เอวดูอ่อนช้อยเสื้อเกาะอกปิดบ่าด้วยสบายสีไพรขับให้ผิวผ่องดูขาวสะอาดตามเชื้อสายทางบิดาที่เป็นชาวจีนแม่บุญรอดหรือว่าเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดก็น่าจะเป็นสาวลูกครึ่งจีนไทยเพราะว่าพ่อเป็นจีนนะคะแน่นอนว่าผิวพรรณก็น่าจะสวยงามขาวตามแบบคนจีนเมื่อแม่บุญรอดคลานเข่าเข้ามาวางคนโทพร้อมจอกทองเหลืองลงตรงหน้าตาต่อตาก็สบกันสาวเจ้าก็นึกในใจว่าอ้อพี่ชิมนี่เองจำเกือบไม่ได้ดูดีกว่าตอนเป็นเด็กเยอะเลยคงรู้จักอาบน้ำแต่งตัวบ้างแล้วผิวที่เคยคล้ำกลับขาวขึ้นพี่ชิมยังคงตาคมคิ้วดำโค้งเข้มเหมือนเดิมแต่หน้าผากสิดูจะกว้างขึ้นเรื่อยๆเจ้าสองคนคงไม่พบกันนานแล้วสินะป้าแก้วเปิดการสนทนาเพราะว่าอยากจะให้ลูกหลานได้รู้จักมักคุ้นกันให้มากขึ้นจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในภายหน้าเพราะว่าทั้งคู่ก็ต่างเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจงฝากตัวไว้ให้รู้จักจะได้พึ่งพำนักในภายหน้าอันองค์อีเหนานัดดาก็แก่เดือนกว่าเทวีนี่คือบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาในล้นเกล้ารัชกาลที่2นะคะที่ว่ากันว่าเรื่องราวในนี้ก็เป็นเรื่องในชีวิตความรักของพระองค์ท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นอ่านอีเหนาก็เหมือนกับอ่านประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบันทึกเอาไว้ในรูปแบบของบทกวีนะคะในเรื่องนี้ผู้ประพันธ์ก็ได้ยกบทกลอนจากเรื่องอีเหนาเนี่ยเอามาให้ได้อ่านประกอบเรื่องราวเหตุการณ์เป็นช่วงตอนงานกฐินของแม่เจ้าที่วัดบางว่าใหญ่แม่บุญรอดก็ป่วยไม่ได้ไปกับพี่ๆเขาก็เลยไม่ได้พบกันตั้งแต่นั้นมาบอกแม่เจ้าด้วยว่าป้าขอบใจที่เอาของมาฝากนี่วันหลังเนี่ยชวนแม่แจ่มน้องพ่อฉิมมาเที่ยวที่ตำหนักแดงนี่บ้างก็ได้การซักถามพูดคุยระหว่างป้ากับหลานก็เป็นไปด้วยดีแต่สายตาของเจ้าฟ้าฉิมดูเหมือนจะชะไม้มองมาทางเจ้าฟ้าบุญรอดเป็นครั้งคราวแล้วทำทีมิให้ใครสังเกตชำเลืองเนตรดูระเด่นจินตรางามงอนอ่อนจริตกิริยาลักษณะเลือดล้ำนารี
พิษพักงามพักผุดพองผิวเนื้อนวลละอองสองสีอรชรอ่อนแอ้นทั้งอินทรีย์ภูมีดูนางไม่วางตาเจ้าฟ้าบุญรอดได้แต่ประทับนั่งฟังอย่างเดียวเมื่อเนตรสบเนตรก็สะเทือนอายเมื่อการสนทนาระหว่างป้ากับหลานสิ้นสุดลงพ่อฉิมก็กราบลาป้าแก้วทั้งที่พระทัยไม่อยากกลับสักเท่าใดนี่กระมังที่เรียกว่ารักแรกพบงามจริตกิริยาเป็นหน้าชมแต่บังคมพี่ชายก็อายเหนียมพี่ลอบแลโฉมน้องลองเลียมงามเสงี่ยมเจียมจิตพี่ติดใจเมื่อชะไม้มาศพหลบเนตรหนีท่วงทีที่ทำยังจำได้ยิ่งแสนเสน่หาอาลัยเร่าร้อนฤทัยเกรียมตรมรักครั้งแรกของเจ้าฟ้าฉิมที่มีต่อเจ้าฟ้าบุญรอดทำให้เกิดอาการเร่าร้อนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่นั้นมาเจ้าฟ้าฉิมก็ยินดีที่จะทำหน้าที่นำของถวายโดยพาน้องหญิงแจ่มไปด้วยน้องหญิงแจ่มก็คือพระคณิษฐาครั้นนานไปไม่มีของถวายก็จะคอยรบเร้าสอบถามสมเด็จพระอมรินทร์ผู้เป็นพระมารดาอยู่เสมอๆแม่มีของฝากไปให้ป้าแก้วหรือยังล่ะแม่นี่ก็นานแล้วนะเอ๊ะมันยังไงกันก็ของมันไม่มีจะฝากสมโอสองเข่งนั้นไปเอาไว้นานเดี๋ยวจะเสียนะแม่มันไม่งามทรงเข้าวังไม่ได้ดอกเราต้องถวายแต่ของดีๆแต่เอมันยังไงถึงอยากจะเข้าเฝ้าที่ตำหนักแดงนักหนุ่มน้อยตาคมต้องร้องปฏิเสธเป็นพลวันก็ไม่มีอะไรหรอกก็น้องแจ่มรบเร้าอยากไปน่ะคราวที่แล้วได้ของกินของเล่นมาเยอะแยะการเยี่ยมเยียนในลักษณะนำของไปฝากมีบ่อยทำให้เจ้าฟ้าฉิมกับเจ้าฟ้าบุญรอดสนิทสนมกันมากขึ้นโดยมีน้องแจ่มร่วมรู้เห็นเป็นใจกับพี่ทั้งสองรักย่อมเข้าใจในรักมีใจปฏิพัทธ์ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งต่อแต่นี้ไปจนภายหน้าดวงหทัยพี่ยาอยู่กับน้องรักของเราจะอยู่คู่ประคองเราทั้งสองจะรักกันนิรันดรเมื่อนานเข้าป้าแก้วก็ชักรู้สึกถึงความผิดสังเกตในการเยี่ยมเยียนฉันพี่น้องแน่นอนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนทำให้ป้าแก้วรู้ว่าลูกชายขุนหลวงขุนหลวงนี่คือคำเรียกรัชกาลรัชกาลที่หนึ่งมีได้มาเยี่ยมลูกสาวตนในลักษณะปกติธรรมดาเสียแล้วการยินยอมให้หนุ่มสาวพบกันในสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ถูกติฉินนินทาได้ง่ายยิ่งเป็นพระราชวงศ์ก็จะถูกกล่าวหาในทางเสียหายแม้จะบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ไม่เหมาะสมและหากเกินเลยจนเป็นความสัมพันธ์ฉันหนุ่มสาวก็จะยิ่งผิดธรรมเนียมประเพณีพ่อฉิมป้าแก้วเอ่ยเมื่ออยู่กับเจ้าฟ้าฉิมเพียงสองคนโดยแม่บุญรอดพาน้องแจ่มเข้าตำหนักด้านในไปแล้วป้าไม่ได้รังเกียจอะไรพ่อหรอกนะแต่การที่พ่อฉิมมาหาแม่บุญรอดบ่อยๆจะทำให้คนทั่วไปเขาติฉินนินทาเอาได้การที่พี่น้องพบกันนั้นก็ดูเหมือนว่าดีแต่หากมีคนคิดเป็นอื่นก็จะเสียไปถึงขุนหลวงพ่อของเจ้าป้าพูดอย่างนี้
พ่อฉิมคงเข้าใจจากนี้รับครั้งแรกจะดำเนินต่อไปอย่างไรอดใจไว้รอฟังช่วงหน้าค่ะคุณเชื่อหรือไม่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผลกาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่8ผลัดแผ่นดินค่ะผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กส์นะคะแล้วก็ในตอนนี้เป็นการย้อนอดีตไปถึงช่วงความรักแรกพบของเจ้าฟ้าฉิมและเจ้าฟ้าบุญรอดซึ่งทั้งสองพระองค์มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นพี่ชายกับน้องสาวแต่ว่าเจ้าฟ้าฉิมเป็นพระราชโอรสของล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งในขณะที่เจ้าฟ้าหญิงบุญรอดเป็นพระธิดาของพระกนิษฐ์ภคินีหรือว่าพี่สาวของล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าเจ้าฟ้าฉิมไปปิ๊งกับลูกของป้านั่นเองแต่ว่าเจ้าฟ้าฉิมแก่กว่าแก่เดือนกว่าเมื่อความรักถูกสั่งห้ามเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรก็ติดตามได้เลยนะคะในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวความรักของเจ้าฟ้าฉิมและเจ้าฟ้าบุญรอดกันต่อเลยนะคะในผลัดแผ่นดินช่วงที่2ของตอนที่8ค่ะนี่คงเป็นชรอยกรรมได้ทำไว้จะจำไกรพุ่มพวงดวงยี่หวามิรู้ที่จะแข็งขัดพระบัญชาจะขอลาโฉมยงจงอยู่ดีอันที่จริงแล้วเจ้าฟ้าฉิมก็ทราบดีว่าความรักระหว่างตนกับเจ้าฟ้าบุญรอดนั้นออกจะไม่เหมาะสมอยู่แต่ด้วยเป็นรักแรกพบจึงยากที่จะห้ามใจครั้นเมื่อได้ยินคำเตือนจากป้าแก้วก็ให้รู้สึกละอายใจได้แต่กล้ำกลืนฝืนใจลามองหน้าแม่บุญรอดเหมือนจะให้ประทับอยู่ในหัวใจที่ปวดร้าวหรือเพียงความทรงจำที่ไม่อาจจะลบเลือนส่วนข้างฝ่ายเจ้าฟ้าบุญรอดก็ให้ตรอมตรมระทมพระทัยมิได้น้อยไปกว่ากันโอ้ว่าอนิจจาความรักพึ่งประจักษ์ดังสายน้ำไหลตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไปที่ไหนเลยจะไหลคืนมาสตรีใดในพิภพจบแดนไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้าด้วยใฝ่รักให้เกินพักตราจะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิดนี่เป็นบทพระราชนิพนธ์อีเหนานะคะที่ว่ากันว่าส่องสะท้อนมาจากชีวิตจริงของพระองค์เจ้าฟ้าฉิมต้องพยายามตัดพระทัยให้ลืมรักแรกที่ไม่สมหวังจากนั้นพระองค์ก็ต้องติดตามพระราชบิดาออกศึกสงครามอยู่เนืองๆไม่ว่าจะเป็นศึกสงครามก้าวทัพที่กาญจนบุรีการรบที่ถวายแล้วก็ที่อื่น
บ่อยครั้งเข้าจึงไม่ได้ไปพบเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดอีกเลยหลังจากนั้นพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยานหรือว่าจันทร์เจ้าเมืองนนทบุรีได้ถวายลูกสาวนามว่าเรียมเป็นพระชายาเจ้าฟ้าฉิมจนกระทั่งหม่อมเรียมตั้งครรภ์และมีพระประสูติการพระโอรสองค์ใหญ่พระนามว่าพระองค์เจ้าชายทัพเมื่อปีพุทธศักราช2330หลังจากนั้นก็มีผู้ถวายหญิงสาวหลายนางเป็นพระชายามีพระโอรสพระธิดาหลายองค์จนเกือบจะลืมเลือนเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดไปเสียแล้วเวลาผ่านไปโดยที่เจ้าฟ้าฉิมมิได้เสด็จไปตำหนักแดงอีกเลยถึง16ปีจนกระทั่งวันหนึ่งพระราชมารดามีรับสั่งว่าพ่อฉิมไปเยี่ยมป้าแก้วที่ตำหนักแดงหน่อยสิลูกป้าแก้วไม่สบายมากแม่ไปเยี่ยมท่านมาแล้วลูกหลานควรจะไปเยี่ยมท่านบ้างเจ้าฟ้าฉิมนึกไปถึงแม่บุญรอดขึ้นมาทันทีตำหนักแดงตำหนักแดงป่านนี้แม่บุญรอดจะเป็นอย่างไรบ้างมิได้ติดตามถามข่าวคราวเลยว่าแม่บุญรอดสบายดีหรือไม่ขุนหลวงพ่อเจ้าจะไปเยี่ยมป้าแก้วพรุ่งนี้เจ้าเข้าไปกับพ่อเจ้าด้วยอย่าลืมเสียล่ะเย็นวันนั้นเจ้าฟ้าฉิมจึงเสด็จไปหาแม่แจ่มน้องสาวกรมขุนศรีสุนทรเทพที่ตำหนักน้องได้ข่าวป้าแก้วบ้างหรือไม่จริงๆแล้วพระองค์อยากจะถามว่าได้ข่าวแม่บุญรอดหรือไม่แต่ด้วยความละอายที่ไม่เคยเอ่ยถามถึงมาก่อนเลยก็เลยเสไปถามเรื่องป้าแก้วพี่ไปอยู่ที่ไหนมาน้องไปตำหนักแดงเสมอยังจะมาถามอีกว่าได้ข่าวป้าแก้วบ้างหรือไม่แล้วแม่บุญรอดเล่าพี่ยังจำชื่อนี้ได้อีกหรือนึกว่าลืมเลือนไปเสียทั้งหมดแล้วแม่แจ่มนั้นรักพี่บุญรอดเสียยิ่งกว่าพี่ชายของตัวทั้งคู่สนิทสนมกันมากหลังจากที่พี่ฉิมนำเข้าวังหลวงได้พบและรู้จักพี่บุญรอดที่ตำหนักแดงทั้งคู่ก็มีความรักผูกพันมากขึ้นตามลำดับเมื่อรู้ว่าพี่ทั้งสองผูกสมัครรักใคร่กันก็ยินดีครั้นทราบว่าป้าแก้วไม่เห็นด้วยก็เสียใจแทนพี่แต่ตนเองก็ยังมาเยี่ยมเยียนที่ตำหนักแดงเสมอคือพี่ชายไม่ได้มาแล้วแต่ว่าเจ้าฟ้าแจ่มหรือว่ากรมขุนศรีสุนทรเทพก็ยังคงไปมาหาสู่กับเจ้าฟ้าบุญรอดโธ่น้องก็รู้ว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยพี่เองก็จนใจนึกเสียว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันน้องไม่ได้ว่าพี่ในเรื่องนั้นขณะที่พี่มีลูกมีเมียออกเต็มบ้านแต่พี่บุญรอดไม่เคยข้องแวะกับชายคนใดครองโสดอย่างเหงาหงอยแล้วก็เฝ้าคอยถามถึงพี่อยู่เสมอกี่ปีมาแล้วที่พี่ไม่เคยถามถึงไม่เคยถามถึงพี่บุญรอดเลยสักคำเจ้าฟ้าฉิมรู้สึกเสียใจอะไรกันหนอที่ทำให้พระองค์ลืมเลือนไปได้ถึงเพียงนี้พรุ่งนี้พี่จะไปเยี่ยมป้าแก้วกับเสด็จพ่อน้องจะไปด้วยหรือไม่ไม่ดอกน้องไปเกือบทุกวันแล้วพี่คงไม่ต้องอาศัยน้องไปเป็นเพื่อนอีกกระมังมีรับสั่งอย่างไม่อาลัยใหญ่ดีวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จถึงท่านพระบรรทมเพียงพระองค์เดียวองค์อื่นๆรวมทั้งเจ้าฟ้าฉิมต้องคอยรับฟังพระอาการจากบุคคลใกล้ชิดที่ออกมาเล่าให้ฟังเป็นครั้งคราวเจ้าฟ้าบุญรอดถึงกับทรงชะงักไปชั่วครู่เมื่อพระดำเนินออกมาทอดพระเนตรเห็นพี่ฉิมของพระองค์ที่มิคาดว่าจะเสด็จมาท่ามกลางพระประยุรญาติแต่แล้วก็ทำองค์เป็นปกติโด
ดยแจ้งลักษณะอาการทั่วไปให้ผู้มาเฝ้าทราบก่อนที่เจ้าฟ้าฉิมจะตรัสทักทายถ้อยคำใดเจ้าฟ้าบุญรอดก็คลานถอยเข้าไปในเรือนโดยมิได้เสด็จออกมาอีกแม้พระชนสาจะมากถึง32ปีแต่เจ้าฟ้าหญิงก็ยังคงรักษาพระวรกายเอวบางร่างน้อยไว้ได้ดังเดิมเว้นแต่พระพักที่ไม่ได้เต่งตึงเหมือนสาวรุ่นอีกทั้งความหม่นหมองยังปรากฏเห็นชัดเจนในแววพระเนตรที่ดำครับคู่นั้นแต่ไม่ว่าภาพที่ปรากฏด้วยพระเนตรจะเป็นเช่นใดแต่ภาพในพระทัยที่เคยเห็นน้องหญิงบุญรอดในวัยสาวแรกรุ่นก็กลบภาพความจริงในปัจจุบันเสียสิ้นฐานไฟเก่าค่อยๆคุโชนขึ้นมาอีกครั้งและตั้งแต่นั้นมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรหรือว่าเจ้าฟ้าฉิมก็เสด็จเยี่ยมฟังพระอาการประชวรของเสด็จป้ากรมพระศรีสุดารักษ์บ่อยครั้งแทบทุกวันเสมือนหลานที่ห่วงใยป้าเป็นยิ่งนักแต่ดูเหมือนว่าเจ้าฟ้าหญิงจะไม่เปิดโอกาสให้เจ้าฟ้าชายได้ตรัสทักทายเป็นการส่วนพระองค์เลยสักครั้งเดียวนอกจากซักถามพระอาการประชวรในหมู่ผู้มาเข้าเฝ้ารวมๆกันเท่านั้นเมื่อมีรู้ว่าจะทำฉันใดดีเจ้าฟ้าฉิมก็นึกถึงเจ้าฟ้าแจ่มพี่มาขอให้แม่แจ่มช่วยอีกสักครั้งขอให้พี่ได้สนทนากับแม่บุญรอดเป็นการส่วนตัวสักครู่จะได้หรือไม่น้องจะช่วยอะไรพี่ได้ถ้าเจ้าตัวเขาไม่อยากคุยด้วยใครก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่ถ้าน้องช่วยพูดให้แม่บุญรอดก็คงจะใจอ่อนลงบ้างเจ้าข้าเอ๋ยพี่มีเมียมากี่คนแล้วการเกี้ยวพาราศีออกจะชำนาญทำไมจะต้องขอให้น้องช่วยด้วยเล่าแต่หญิงเหล่านั้นพี่มิได้ไปเกี้ยวพาราศีด้วยเชิงชู้สาวแต่พ่อแม่เจ้าเมืองเขามาถวายให้อยู่ในวังเอามาเทียบกับแม่บุญรอดมิได้ดอกแม่บุญรอดเหมือนดอกฟ้าที่อยู่สูงเกินมือพี่สอยเสียด้วยซ้ำพี่ขอกล่าววาจาด้วยสักสองสามคำเท่านั้นแม้ว่าเจ้าฟ้าแจ่มผู้เป็นน้องจะรู้ว่าพี่ชายของตนชำนาญในเรื่องออดอ้อนให้หญิงทุกรายใจอ่อนแต่ตนก็กลายเป็นคนใจอ่อนเสียเองโดยไม่รู้ตัวพี่จะคุยกับพี่บุญรอดด้วยเรื่องใดในเมื่อต่างคนต่างอยู่มานานแล้วพี่จะขอโทษที่มิได้มาเยี่ยมเยียนดูแลตามประสาพี่น้องที่ดีถ้ามีสิ่งใดที่จะให้พี่ช่วยเหลือบ้างพี่ก็ยินดีถ้าแค่นี้น้องไปบอกให้ก็ได้ไม่ได้ดอกพี่ต้องการพูดจากปากจากใจของพี่เองน้องเข้าใจหรือไม่เอาเถิดน้องจะลองบอกพี่บุญรอดดูแต่ไม่รับรองว่าจะได้ผลหรือไม่แต่ยังที่ไม่ทันจะได้มีโอกาสพูดจากันป้าแก้วสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ก็สิ้นพระชนเสียก่อนยังความโศกเศร้าเสียพระทัยแก่เจ้าฟ้าบุญรอดจนไม่มีเวลาคิดสิ่งใดนอกจากยุ่งกับงานพระศพโดยมีพระเชษฐาเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ตันและพระอนุชาเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่กับเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เกตร่วมจัดงานพระศพอย่างสมพระเกียรติหลังจากนั้นอีกเพียง4เดือนป้าสาหรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญาเทพสุดาวดีพระพี่นางพระองค์โตก็สิ้นพระชนตามไปสมเด็จพระราชาธิบดีจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเพลิงพระศพพร้อมกันและหลังจากที่เจ้าฟ้าฉิมกรมหลวงอิสระสุนทรเสด็จไปช่วยเหลืองานพระศพอยู่ทุกวันจึงมีโอกาสที่จะได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดผู้เป็นที่รักจะถือโทษโกรธขึ้นไปถึงไหนเจ้าช่างไม่เห็นวิตกในอกพี่โทษผิดนิดหนึ่งแต่เพียงนี้ไม่ควรที่จะสลัด
ัดรอนเป็นความสัตย์ทุกสิ่งจริงจังโฉมยงจงฟังพี่มั่งก่อนเสียแรงรักเจ้าเฝ้าวิงวอนจงอดอ่อนผ่อนลงเถิดนงยาวแม้ว่าในช่วงแรกจะมีการแง่งอนอยู่บ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองพระองค์ที่มีใจให้กันอยู่แล้วก็ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักอีกครั้งหนึ่งหากพิจารณาอย่างผิวเผินความรักของเจ้าฟ้าทั้งสองไม่น่าจะมีอุปสรรคอันใดแต่ว่าพระประยุรญาติไม่แน่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เริ่มตั้งแต่สมเด็จพระราชบิดาพระราชมารดาสมเด็จวังหน้าแล้วก็พี่ตันกรมหลวงเทพหริรักษ์ซึ่งเป็นพระเชษฐาของเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดการแอบพบกันโดยมีแม่แจ่มน้องสาวเป็นคนกลางก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่แตกต่างอะไรกับเมื่อครั้งอดีตเมื่อ16ปีที่แล้วโดยพบกันที่ตำหนักแดงบ้างหรือว่าตำหนักเจ้าฟ้าหญิงแจ่มบ้างเมื่อความรักกลับคืนมาเจ้าฟ้าทั้งสองก็พร้อมที่จะครองรักกันว่าพรางอุ้มองค์อรไทยขึ้นไว้เหนือตักสะพักชมอิงแอบแนบชิดเชยพักแรกรักร่วมห้องสองสมก่อนสอดกอดเกี่ยวเกลียวกรมประคองเคียงบรรทมประทับกายพี่ชิมน้องคิดว่าคงมีสักวันหนึ่งที่เรื่องของเราคงไปถึงสมเด็จที่บนหรือเสด็จแม่ของพี่นั่นน่ะสิพี่ก็หนักใจเหมือนกันยิ่งระยะนี้แม่มักจะคอยเฝ้าสังเกตพี่อยู่ด้วยมิใช่แม่ของพี่เท่านั้นกระมังแต่คงจะมีแม่ของลูกพี่อีกหลายๆคนก็คงจะคอยเฝ้าสังเกตด้วยเพราะว่าตอนนั้นเจ้าฟ้าฉิมก็มีชายาแล้วหลายองค์หลายคนนะคะหญิงเหล่านั้นมาทีหลังน้องพี่รักน้องก่อนใครๆน้องก็รู้เรารู้กันสองคนอย่ากล่าวถึงหญิงอื่นๆอีกเลยถ้าเราสารภาพกับผู้ใหญ่ว่าเรารักกันจะดีหรือไม่พี่เองนั้นอยากจะบอกกับใครๆทั้งโลกว่าเรารักกันไม่อยากจะปิดบังเลยแต่พี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจในเรื่องใดถ้าสมเด็จที่บนกับเสด็จแม่เห็นด้วยก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยเล่าจักเป็นฉันใดพี่คงทนไม่ได้ถ้าเราจะต้องอยู่ห่างกันอีกครั้งและยากที่จะมีโอกาสคืนมาอีกแล้วเราจะทำอย่างไรดีในเมื่อไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนอกจากจะปล่อยให้เป็นไปตามฟ้าลิขิตจากนั้นอีกไม่นานฟ้าก็ลิขิตให้พระองค์ทรงครรภ์เจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรทรงรู้สึกสงสารเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดน้องนางเป็นที่สุดพระองค์เคยทำให้เจ้าฟ้าหญิงบุญรอดตรอมพระทัยมาถึง16ปีบัดนี้มีความสุขได้ไม่นานก็ทำให้น้องหญิงของพระองค์ต้องอับอายอีกครั้งทั้งเจ็บทั้งอายทั้งขายหน้าอยู่ชั่วกัลปาวสารดังชาติกาลนาสาทานผิดพงวงวานทั้งปวงไปเขาจะคอดนินทาทุกแห่งหนจะอยู่ดูหน้าคนกระไรได้ว่าพรางนางชักสายสบายปิดพักร่ำไรโสกีเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดมีความเข้มแข็งเหมือนพระมารดาไม่นานก็ทรงตั้งพระสติได้ทรงตรึกตรองว่าผู้ใดจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้พ่อกับแม่นั้นจากไปแล้วอยู่แต่กับพี่กับน้องที่เป็นชายทั้งหมดจะมาเข้าใจหัวอกลูกผู้หญิงนั้นอย่าหมายพอดีพอร้ายก็จะมาตำหนิ
ให้น้องเสียใจซ้ำอีกผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าใจผู้หญิงด้วยกันจะพึ่งสมเด็จพระอมรินทราพระราชมารดาของพี่ฉิมก็นึกละอายพระทัยพระองค์ท่านมีเมตตาก็จริงแต่พระองค์ก็ไม่เห็นด้วยที่ผู้ชายมีเมียหลายคนแม้แต่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีชายาและนางสนมอีกหลายคนพระองค์ยังทนไม่ได้ประทับอยู่พระราชวังเดิมโดยไม่ประทับที่วังหลวงเลยผู้หญิงที่ใกล้ชิดเจ้าเหนือหัวมากที่สุดก็คือคุณเสือหรือเจ้าจอมคำแว่นคุณเสือเป็นชายาองค์โปรดจากเวียงจันทร์ตามเสด็จเจ้าเหนือหัวมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นผู้ที่รู้พระทัยในหลวงมากที่สุดท่านน่าจะช่วยได้เจ้าฟ้าหญิงบุญรอดจึงเสด็จไปสารภาพทุกสิ่งกับคุณเสือคุณเสือนั้นแม้จะเป็นพระสนมเอกที่ข้าหลวงและนางในกลัวเป็นที่สุดตามสมญานามที่เรียกขานกันว่าคุณเสือเพราะท่านเป็นคนดุแต่ในใจแท้จริงแล้วเป็นผู้ที่มีเมตตาใจดีโดยเฉพาะกับลูกหลานในพระราชวงศ์คุณเสือเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็รับปากว่าจะช่วยหาโอกาสกราบบังคมทูลขณะที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระสำราญก็ต้องดูตอนที่กำลังอารมณ์ดีเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการกราบทูลเรื่องที่อาจจะไม่สบอารมณ์วันหนึ่งเมื่อมีโอกาสคุณเสือก็กราบทูลว่าเกล้ากระหม่อมฉันมีเรื่องจะกราบบังคมทูลพระกรุณาหากไม่ต้องพระอัธยาศัยขอพระองค์ทรงมีพระเมตตาไม่ลงอาญาแก่ผู้เกี่ยวข้องนะเพคะกล่าวเพียงเท่านี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรู้ว่าต้องมีใครสักคนทำผิดแน่ๆจึงต้องกล่าวป้องกันไว้ก่อนข้ารับปากเจ้าไม่ได้ว่าจะโกรธหรือไม่ถ้ามีคนทำผิดก็ต้องลงโทษถ้าผู้ทำผิดเป็นลูกหลานของขุนหลวงเล่าเพคะจึงกราบทูลให้ขุนหลวงทำพระทัยไว้ก่อนเพคะอย่างนั้นเชียวหรือลูกหลานใครก็แล้วแต่หากทำผิดร้ายแรงก็ต้องลงโทษลูกหลานไม่ได้ทำผิดคิดร้ายขุนหลวงว่าลูกหลานรักกันเป็นความผิดหรือไม่ล่ะเพคะเอ๊ะนางนี่พูดยังไงรักกันก็ย่อมดีกว่าเกลียดกันไม่ผิดดอกคุณเสือพูดจาวนไปมาเพื่อต้องการจะฟังคำนี้ในที่สุดก็โพร่งออกมาว่าแม่บุญรอดท้องได้4เดือนแล้วส่งสะดุ้งจ้องหน้าคุณเสือฮะไหนจะว่าลูกหลานรักกันหรือว่าอ้าวไม่รักกันแล้วจะท้องได้อย่างไรล่ะเพคะข้าหมายถึงรักกันแบบพี่น้องแล้วแม่บุญรอดท้องกับใครจะมีใครเสียอีกเพคะก็พ่อฉิมลูกชายขุนหลวงนี่แหละปรากฏว่าทรงพระพิโรธกระทืบพระบาทดังตึงตึงประทับยืนขึ้นทันทีช้าช้ามันทำเช่นนี้ได้อย่างไรงามหน้านักพี่น้องเขาอยู่กันออกเต็มบ้านมันทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองลูกเมียมันก็มีอยู่เยอะแยะแล้วขุนหลวงคงจะไม่ลงอาญานะเพคะพี่น้องเขาจะได้มาถอนงอกคาบอะไรต่อไปนี้ห้ามเจ้าฉิมเข้าเฝ้าห้ามค้าขายสินค้าโดยอาศัยเรือกำปั่นหลวงงดเบี้ยหวัดประจำปีให้เจ้าบุญรอดออกจากวังไปมันไม่เกรงใจไม่อับอายเทวดารักษาวังกันบ้างเลยเจ้าฟ้าบุญรอดมีได้ทรงตีโพยตีพายอย่างหญิงทั่วไปทรงยอมรับสภาพโดยดุษณีมีรับสั่งให้ข้าหลวงตำหนักแดงและจ่าโขนนำความกราบทูลพี่ตันกรมหลวงเทพหริรักษ์และเมื่อพระเชษฐาทรงทราบก็สั่งให้เจ้ากรมเรือจัดเรือพระที่นั่งสำปั้นเก๋งมารับเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดไปยังวังของพระองค์ในค่ำคืนนั้นทันทีรุ่งเช้าข่าวเรื่องนี้ก็เริ่มแพร่กระจายนางข้าหลวงตำหนักต่างๆซุบซิบกันไปทั่ววังหลวง
จ้าฟ้าฉิมกรมหลวงอิสระสุนทรเสด็จไปที่วังกรมหลวงเทพหริรักษ์แต่เช้าเพื่อเข้าเฝ้าทูลประทานอภัยและแสดงความรับผิดชอบและทูลขอเจ้าฟ้าหญิงไปประทับที่พระราชวังเดิมของพระองค์แต่กรมหลวงเทพหริรักษ์กล่าวว่าฉันไม่ยอมให้น้องหญิงไปกับพ่อฉิมดอกจึงว่าแกระเด่นมนตรีไปเป็นฉไหนมาทำอหังการลบหลู่ดูหมิ่นเป็นพ้นนักองอาจราชศักดิ์เป็นหนักหนาแต่เราเป็นผู้ใหญ่กำกับมาอย่างว่าทำได้ถึงเพียงนี้ฮึกฮักหักหานไม่คิดกลัวถือตัวว่ามีศักดิ์ศรีจะเกรงใจใครบ้างก็ไม่มีเห็นดีแล้วหรือประการใดรื่นอารมณ์เพลินใจศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักแต่ว่าเป็นศึกรักไม่ใช่ศึกรบเจ้าฟ้าฉิมจะทำการอย่างไรนะคะเพราะว่าญาติทางฝ่ายผู้หญิงนั้นเคืองอยู่มิใช่น้อยแม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นญาติกันก็ตามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามผลัดแผ่นดินผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ซึ่งเรื่องราวกำลังดำเนินอยู่ในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่1ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่9ดิฉันรัศมีมณีนินลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะของไทยเนื่องไปด้วยทรัพย์สินห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts